ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวและเตรียมตัวเดินทางกลับเพื่อทำงานในวันพรุ่งนี้ขณะที่บขสเพิ่มคิวรถตู้และเสริมรถบัสโดยสารปรับอากาศมั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้างบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบขสอุทัยธานีซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการหยุดยาวช่วงเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาส,สนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ปีนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ที่ได้รับวันหยุดชดเชยอ,อีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ที่10กรกฎาคมรวมเป็น3วันจึงทำให้ประชาชนที่ต่างทำงานในต่างจังหวัดใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาวนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมทำบุญกับครอบครัวจึงทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเตรียมตัวเดินทางกลับเพื่อมาเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้โดยใช้บริการรถตู้ของบกสในการเดินทางจึงทำให้วันนี้ที่บกสอ,อุทัยธานี มีผู้มาใช้บริการหนาแน่นกว่าปกติต้องเพิ่มคิวรถตู้เสริมเพื่อและรถปรับอากาศเสริมอีกหลายสิบคันเพื่อให้เพียงพอในการบริการประชาชนและป้องกันผู้โดยสารตกค้างคาดว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า1000คนโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างในการเดินทางกลับช่วงวันหยุดนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ก่อนเดินทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดอุทัยธานีได้ออกตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับคนขับรถโดยสารทุกคันเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะเดินทางกลับอย่างปลอดภยัย